1 2 3 Ranking Show ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการตามหานักร้องปริศนาที่ไปโชว์คอนเสิร์ตมามากที่สุดกับคุณจิ้งหรีดขาวและคุณยิ่งยงเราไปต่อกันที่นักร้องปริศนาคนที่3เราคงไม่ต้องแนะนำอะไรกับเธอคนนี้กันมากครับเพราะเธอคือนักร้องสาวสุดอารมณ์ดีคุณตั๊กสิริพรถ้าหากย้อนวันๆไปเมื่อ20ปีก่อนถ้าเธอได้ไปร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตที่ไหนเพลงของเธอก็มักจะทำเอาหลายคนซึ้งและอินไปตามๆกันเลยครับแล้ววันนี้เธอจะนำบรรยากาศเหล่านั้นกลับมาที่รายการของเราอีกครั้งครับก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจนจั่วฟ้าสางตั้งแต่วันที่เราได้พบทุกเรื่องทุกอย่างอย่าให้ตกให้ล้มไปทุกอย่างในใจโปรดมองที่ตาฉันมองให้ลึกลงไปเธอจะรู้และจะเห็นแววตาอ่อนหวานได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักคนจริงก่อนที่จะไปฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งตอบมาฉันจะไปมีความตั้งใจมีแค่ในใจเธอคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังมีฉันก็คงต้องขอให้เธอและขอโชคดีรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาต่อไปเล่าความจริงกับเรื่องของเราเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้วขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือนักร้องสาวสุดเซ็กซี่ขาวจั๊วที่สุดในประเทศไทยคุณตั๊กสิริพรขอบพระแคมค่ะขอบพระคุณในยุคสมัยนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นเรื่องของการแรปยาวๆร้องยาวๆเนี่ยก็ต้องเป็นเดอะทอยถูกไหมแต่ยุค90ต้องเป็นเดอะตั๊กนะจ๊ะต้องเป็นเดอะตั๊กเพลงหมดห่วงเมื่อกี้ที่ร้องยาวๆเจ้าทอยนี่หลานแล้วเห็นตั้งแต่เด็กๆลูกพี่นิตยาทีนี้ไอ้ช่วงเสียงยาวๆครับพี่ตั๊กอ๋อท่อนที่เป็นท่อนแรปใช่ไหมวิธีการคือมันยาวมากเลยแล้วพี่ตั๊กหายใจยังไงก็คือว่าเราต้องอาศัยคือเราเป็นคนที่ปอดใหญ่ใช่ไหมลูกนะเราก็แม่ขอสักครึ่งนึงไปให้เมียผมได้ไหมเอามาสักครึ่งนึงจะดีมากเลยก็ฝึกก็ต้องฝึกอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้โหพี่แจ๊ใครจะไปหายใจได้ทันเนี่ยพี่อะไรเงี้ยมันเป็นแบบปุ๊บติดกันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับเอาแล้วทำไงก็ฝึกไงฝึกแล้วก็แบบซ้อมให้พี่แจ๊เขาดูอะไรเงี้ยมีวิธีการหายใจไหมสมมติถ้าคุณผู้ชมอยากร้องสมมตินะคะถ้าเกิดใครอยากร้องเพลงนี้ก็ต้องฝึกหายใจต้องเก็บกักลมให้ดีๆให้ในกระเพาะเนี่ยอะไรเงี้ยให้ในกระบังลมให้เด็บก็ไปเงี้ยลองดูไหมลองดูไหมคุณผู้ชมเรามีเนื้อเลยเรามีเนื้อให้ดูถ้าให้แรงกิ้งทีมนะครับลองมาร้องเพลงนี้ดูไหมแม่มีวิธีการหายใจคือไงเราหายใจอย่างนี้ยาวๆแล้วไปเลยเข้าไปฟึ๊บก้อนใหญ่ๆแล้วนะแล้วก็กลับเก็บไว้ไหนแม่ลองร้องก่อนเอาท่อนแรกได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งโอ้โหนี่ไม่หายใจเลยอะต้องโชว์ไม่หายใจเลยใหญ่Yeah, อ่ะติ๊บก่อนติ๊บไปได้สบายแล้ว1 2 3ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งว้าวฉันจะไปมีความทั้งใครมีแค่ในใจเธอคิดยังไงเธอมีอะไรกับเขาหรือยังเดี๋ยวนะจะได้อยู่แป๊บๆเดี๋ยวโอ๊ยเหนื่อยพี่ต้องเก็บขนาดนี้กลัวเส้นเลือดในสมองแตกมากเลยเนี่ยทำให้เต็มที่เกรงมากเลยแบบไม่แข็งมาแข็งมาสบายเนื้อไม่ต้องเอาลองดูได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งต่อเลยตอบมาฉันจะไปไม่ขวางทางใครไม่แค่ในใจเธอคิดยังไงเธอมีอะไรกับเขาหรือยังไปต่อถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้บอกเขาต่อไปบอกไปเรื่องความจริงกับเรื่องของเราว่าเธอนั้นสิ้นรักฉันหมดห่วงแล้วเก่งมากอ่ะมา
เรื่องวันนี้เป็นเรื่องของการทัวร์คอนเสิร์ตเอาทัวร์คอนเสิร์ตอันไหนที่แม่รู้สึกประทับใจมากที่สุดครับคืออันนั้นเป็นโชว์ที่แบบว่าใต้สุดเลยนะใต้สุดของประเทศไทยเลยแต่ออกไปข้างนอกเลยนะเป็นแบบเรียกว่าตะเข็บตะเข็บชายแดนเลยคือก้าวไปอันนั้นก็มาเลยแต่แถวนั้นมันจะเป็นแบบแรงแบบโอ้โหแบบว่าคนเยอะอู้เป็นแรงแบบพวกแบบส่งเอลโลพอมาถึงปั๊บพอไปถึงพวกสถานโอ้โหไฟม่วงหน้าร้านเป็นไฟสีม่วงอะไรเงี้ยเอาสิไฟล้อมมาแล้วแล้วครูคนที่เปิดเข้าไปแล้วครูนะทำไมอะไรอะทั้งร้านอะมีแต่เสาอะเสาเหล็กเสาที่ลู่เสาที่ลู่เสาอะแล้วก็ทั้งร้านร้องไม่ใส่อะไรเลยแล้วแม่เห็นปุ๊บแม่ไม่ร้องโอ้โหกูก็ไปนวดเขาแหละอันนี้ก็อันนึงนะอันนี้เห็นบอกว่ามีอีกอันนึงแม่ที่แบบร้องเพลงอยู่เกิดอุบัติเหตุคืออะไรตอนนั้นกำลังอ้อ17 18กำลังโอ้โหตอนนั้นเซ็กซี่มากกำลังสะพรั่งมีแมวมองขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านฟิปถอยล้อฟรีกลับมาเลยอ้าดหนูจ๊ะสนใจที่จะประกวดนางงามไม่ใช่หนูนี่ในยุคนั้นในยุคนั้นแต่หนูร้องเพลงคืนแล้วนะครูอะไรเงี้ยมันจะดีนะคะพี่ก็ปรากฏว่าโอเคหนูลงประกวดนางงามด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยทีนี้ร้องเพลงอ่ะมาร้องเพลงแต่ทุ่มหนึ่งยันตีสองวันนั้นใส่กระโปรงสั้นถุงน่องดำข้างหน้านี่ก็จะเป็นพวกไฟสปอตไลท์ต่างๆแล้วเป็นไงยืนร้องเพลงไปแต่เบอร์มากแล้วขาไปจี้กับสปอตไลท์แล้วเป็นไงแล้วก็ร้องเพลงไม่รู้สึกอะไรเลยฉันไม่เลยอะไรแล้วข้างล่างอ่ะแล้วควันไงควันมันขึ้นมาไงควันเนื้อมันไหม้ไฟไหม้เลยเหรอก็ถุงน่องเนี่ยมันเป็นผ้าบางๆพอมันโดนไฟนิดนึงมันก็ลันแล้วมันก็เห็นขามันก็มึนปุ๊บอ่ะแล้วก็ร้องเพลงอะไรไม่ไหม้อ่ะมันมาจากไหนวะกินไม่ไหม้อะไรเงี้ยแล้วก็มองไปที่คนดูเนื้อเนี่ยเนื้อจะสปอตไลท์อ่ะไหม้เหมือนแบบแผลโดนถ้อยเสียรอยครูเห็นป่ะที่หนังกำพร้ามันออกไปเลยอ่ะแล้วเป็นแดงๆช้ำๆอย่างนั้นอ่ะแล้วตอนเช้าต้องไปเดินนางงามต่ออ่ะผลประกวดเป็นไงได้ผลประกวดเป็นไงได้ที่หนึ่งตกรอบวิเคราะห์เลยน้องแขกล่ะคะคือแม่เนี่ยก็คือเป็นนักร้องเนี่ยโด่งดังมาอยู่แล้วแต่ว่าพักหลังช่วงเนี้ยคือแม่ดังมากอ่ะแม่เข้าใจป่ะแล้วแม่ก็ทำงานอยู่เบื้องหน้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันเลยทำให้แบบว่าการทำงานของแม่ที่จะออกไปร้องเพลงเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นและอีกคนที่ก่อนหน้าคุณนึกว่าเขางานเยอะกันนั่งนั่งไงยิ่งยงอ่ะนอนหมอนแตกเลยมึงป่ะคนบ้าคนนั้นนอนหมอนแตกโอ้มุนสีเด็กมุนสีเด็กมึงมาดูที่นอนเขาเนี่ยที่นอนเนี่ยเป็นรูปตัวเขาเลยนะมึงโอเคนี่เอาอย่างนี้เกียร์ที่นอนไปแล้วสำหรับแม่นะแขกให้ที่หนึ่งค่ะงานเยอะที่สุดโชว์ตัวไม่เว้นวันไปมาหมดทุกที่ยันซ่องแม่ก็ไปมาแล้วให้ที่หนึ่งค่ะขอบคุณพี่ตาครับดูเหมือนน้องแขจะลังเลในการจัดอันดับให้กับคุณตั๊กยังไงอยู่นะครับเนี่ย นักร้องปริศนาคนที่4ถ้าพูดถึงนักร้องลูกทุ่งที่เป็นสุดยอดตำนานในเรื่องของการใช้ลูกคอแล้วล่ะก็คงต้องมีชื่อของเขาคนนี้ครับคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยที่ต้องบอกเลยครับว่าถ้ามีคอนเสิร์ตของเขาคนนี้ที่ไหนคนดูต้องเต็มและแน่นมากๆอย่างแน่นอนแต่เขาจะไปทัวร์คอนเสิร์ตมามากขนาดไหนไปหาเบาะแสกันเลยครับพี่แสนดีใจได้รับจดหมายจากใครสักคนจากหน้าซองที่พี่สอดส่องสีนี่ไม่ใช่ใครพี่จำแน่นอนว่าบังอ้อนส่งถึงพี่ชายเปิดอ่านดูข้างในตายจดหมายผิดซองน่ะเป็นของพี่ซองน่ะเป็นของพี่แต่จดหมายนี้สิเป็นของใครบอกพี่หน่อยได้ไหมแต่เขียนถึงใครกันน้อชอบคนได้อ่านสำนวนจ๊ะจ๋ารู้ไหมน้ำตาของพี่จะหล่นยิ่งอ่านยิ่งช้ำสุดทนโทษคนละไม่น่าหลายใจพี่แสนอาลัยรีบตอบจดหมายส่งให้น้องคืนหากแม้นเจ้ามีชายอื่นเธออย่ามาฝืนบอกรักพี่ชายให้น้องโชคดีต่อแต่นี้จะไม่รักใครพี่ถึงนอนร้องไห้เสียใจเพราะจดหมายผิดซอง
ช้ำใจแล้วพอจดหมายอีกสองสวัสดีครับเจ้าของฉายาลูกคอ9ชั้นคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับวันเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนวันนี้จับไมค์ทุกครั้งเสียงไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมมากพี่มนต์สิทธิ์อยู่ในวงการมากี่บันเทิงแล้วนะไอ้กี่ปีแล้วนะครับกี่บันเทิงตั้งแต่ปี37ครับ37ก็คืออัลบั้มแรกยังไม่ออกคือบันทึกเสียงก่อนแล้วก็ค่อยไปแจกยังไม่ออกด้วยที่38ออกอัลบั้มชุดขายควายช่วยแม่แต่เอาอัลบั้มที่ดังที่สุดนั่นคืออัลบั้มอะไรฮะที่39นี่สั่งนางจดหมายผิดจดหมายผิดซองเป็นยังไงตอนนั้นชีวิตมันเป็นยังไงฮะมันก็เปลี่ยนมากเลยนะฮะไปไหนมาไหนทุกคนก็มองว่าเฮ้ยมันใช่ไอ้คนนั้นหรือเปล่าทำไมมันอะไรประมาณนี้คือเวลาผมไปเดินไปตลาดนี่จะใส่ธรรมดาผมจะไม่ได้ใดผมอะไรมากมายพี่ใส่ชุดนี้ไปเดินตลาดป่ะครับไม่เคยโอ้โหนี่คนก้มหัวไหว้กันแต่เป็นแถวเลยเนี่ยแล้วใส่ชุดนี้ไปพี่มนสิทธิ์คะครับฉายาลูกคอ9ชั้นมาจากไหนครับพี่ลูกคอ9ชั้นนี่มาจากที่แฟนเพลงเขาอะไรประมาณนี้อันนี้พี่ได้แรงบันดาลใจมาจากแบบไมค์เอ็กโคอะไรอย่างงี้ป่ะฮะไม่ใช่จ้าขณะนี้ไปพบกับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช่ได้มาจากนี้ป่ะฮะอันนี้ก็คิดดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่แล้วเอามาจากไหนไอ้ลูกคอ9ชั้นลูกคอเนี่ยมาจากพี่สอนเพชรสอนสุพรรณครับต้อมเรนโบว์แล้วก็พี่เป้าสายสัญญาด้วยสอนได้ไหมเพราะนี่คือเอกลักษณ์ของพี่มันโดดเด่นมากเลยนะได้ไหมมีวิธีเทคนิคแล้วเนี่ยนะคุณซีรู้ไหมลูกคอเนี่ยมันมีหลายแบบมากเนี่ยเขาเรียกว่าออริจินเนลของลูกคอมนสิทธิ์เลยนะเป็นออริจินเนลด้วยไม่ใช่นอกด้วยนะฮะ เป็นออริจินเนลเลยเป็นเวิร์กชั้นสองเพราะว่าแบบนักเรียนเวลามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องบอกว่าอยากได้ลูกคอแบบมนสิทธิ์แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วครูอ้วนทำยังไงครับลองดูนะเราลองดูนะเราใช้อาวุธเป็นตัวที่จะช่วยทำให้เกิดลูกคออ่ะดูนะเฮ้ยเฮ้ยมีอ่ะลองดู1 2 3จบข่าวไหมเลยในยุคสมัยนี้คนรุ่นใหม่นะเขารู้จักพี่มนต์สิทธิ์จากการที่ถูกลอตเตอรี่บ่อยที่สุดอันนี้ใช่ทำไมคือส่วนมากผมเป็นคนที่ว่าชอบดูข่าวดูข่าวนี่ข่าวไม่ใช่ว่าดูรถชนกันแล้วไปเขียนรถทะเบียนไม่ได้นะต้องดูแบบรถชนแปลกๆรถชนแปลกๆเพราะไงรถชนรถกระบะชนรถไฟเฮ้ยบางทีรถเก๋งพุ่งเข้าบ้านหรือไม่ก็รถเก๋งตกน้ำเอาเลขทะเบียนขึ้นมาแล้วก็อันนี้คนออกลูกออกเรื่องนี้ได้หมดแหละนี่ถามก่อนที่ถูกลอตเตอรี่ติดกันมากที่สุดกี่งวดก็โหมันเยอะนะประมาณ10กว่า11 12งวดเลยนะ12งวดต่อกันเลยแล้วตีต่อกันเลยนะแล้วนี่ถ้าวันนี้ผมมีอุปกรณ์มาแล้วให้พี่มนต์สิทธิ์ตีได้ตีเป็นตัวเลขได้ไหมได้ได้เพื่อคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อแรงกิ้งทีมด้วยเผื่อว่าวันนี้เขาจะถูกตีได้ตีได้อ้าวมาลองดูฮะอุปกรณ์มาหน่อยครับดูว่ามีอะไรฮะพี่มนต์สิทธิ์ฮะอันนี้ต้องใส่มาให้คุณรัศมีแขกเขาเดี๋ยวอันนี้คือเงาะตีตัวเลขได้ด้วยฮะตีได้ตีได้เป็นไรตีได้อันนี้เงาะครับเงาะมันเป็นเลข0เงาะเนี่ยนะเงาะคือเลข0คือ0แล้วเนี่ยมัน0นี่อันนี้คือเลข0อันนี้มันกลมๆคือ0อาจจะ20 80 70อย่างงี้ถ้าสมมุติว่าผมมีเงาะให้พี่2ลูกครับแล้วมีบรรคอันนี้ตีเป็น60ก็600เลยมั้ยก็อันไหนแล้วพี่ลองอันนี้100อ่ะยังไง100อันนี้คือ1 100อันนี้100ก็ได้แล้ว010ได้มั้ย010ได้มั้ยครับ010ก็ได้ทำอย่างงี้พอแล้วเดี๋ยวจะไม่มีใครพี่นิกก็ถามซะเหลือเกินเอาโอเควิเคราะห์เลยครับครูอ้วนครับเชิญเลยฮะภาพรวมคร่าวๆแล้วเนี่ยก็คือเอาเป็นว่าสัก100โชว์ต่อ1ปี25ปี2500โชว์โอ้โหนี่2500โชว์เนี่ยเราหารสักครึ่งนึงเพราะเป็นจังหวัดที่มันอยู่ในประเทศไทยซ้ำๆครับก็เหลือประมาณ 1,000 ครับอันดับที่1อ่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่มนต์สิทธิ์ครับลึกคอ9ชั้นของคุณมนต์สิทธิ์จะช่วยให้เขาอยู่อันดับที่1ตามแรงกิ้งทีมวิเคราะห์หรือไม่ช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ